สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีรถนะครับสเกล1ต่อ24นะครับเป็นงานจาด้าทอยนะครับตัวนี้ได้มาในราคาช่วงจัดโปรพอดีนะ350บาทนะครับถ้าเกิดอยากได้รถราคาพิเศษนะจัดโปรนะก็แนะนำเลยนี่นะครับนี่ไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์อะไรนี่นะครับ Facebook นี้ FM ทอยนะลองกดติดตามหรือว่าขอเป็นเพื่อนนะครับตอนนี้ก็หน้าเฟซก็มีขายหลายรายการเลยนะครับก็มีนี่ไงคันที่ผมจะรีวิวตอนนี้ก็คือ Ford Raptor นะครับสเกล1ต่อ24นะครับคือสินค้ามีไม่เยอะนะใครไวก็คือได้นะครับแล้วก็มีหลายๆสินค้าเลยช่วงนี้ก็มีงาน DC ที่เอามาทำราคานะครับ650บาทเองนะมาดูเจ้า Raptor ของเรากันดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็น Ford ไม่ใช่ดิเป็น Raptor นั่นแหละโอเคไปพูดพร่ำทำเพลงข้อมูลอะไรของรถคันนี้หาดูใน Google นะครับเราจะมาพูดในส่วนของโมเดลกันดีกว่านะว่างานของจาด้าทอยตัวนี้นะครับเราจะได้อะไรบ้างนี่ผมก็แกะมาให้ดูกันสดๆเลยช่วงหลังไม่ค่อยได้ตัดต่ออะไรไม่ค่อยว่างนั่นเองนะครับแกะออกมาก็จะเป็นชั้นแพ็คนะครับล็อกแน่นหนาเลยสังเกตนี่เป็นสเกล1ต่อ24นะครับราคา350บาทช่วงทำโปรนะเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูทั้งหมดนะแล้วก็มาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับแกะออกมาจากแพ็คแล้วนะครับสังเกตดูเทียบกับขนาดมือผมตัวนี้มาในสีดำด้านก่อนอื่นเลยขอเทียบสเกลก่อนตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ24นะครับผมขอเทียบกับเจ้าตัวเชฟโรเลตซิเวอราโดของมาโจเลตนะเนื่องจากตัวแรปเตอร์เนี่ยผมไม่มีอยู่ในสตูนะครับตอนนี้สเกล1ต่อ64สังเกตดูแตกต่างกันเยอะนะเนื่องจากมันเป็นคนละรุ่นด้วยนะแต่ตัวนี้ก็เอามาเทียบเคียงนะครับตัวนี้เป็น1ต่อน่าจะ1ต่อ71ตัวนี้เป็น1ต่อ71ของมาโจเลตนะครับตัวนี้เป็น1ต่อ24ตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย129บาทมั้งนะส่วนตัวนี้350บาทช่วงจัดโปรด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอย่างละเอียดกันเลยดีกว่าสีเป็นสีดำด้านครับอย่างแรกเลยล้อเป็นล้อยางนะแม็กสวยนะครับแม็กเป็นสีด้านบอดี้เป็นเหล็กครับตัวนี้ให้ดูรอบคันก่อนนะครับนี่ก็คือตัวส่วนของกระจังหน้าครับฝากระโปรงหน้านะแล้วก็หัวรถนะครับสวยนะคุ้มราคาเลยนี่ก็คือท้ายครับท้ายก็ไฟสมจริงผมคิดว่ามันเป็นโมเดลจำลองได้เลยนะครับมันก็คือโมเดลจำลองนั่นแหละส่วนท้ายใต้ท้องรถนะครับก็จะเป็นส่วนของพลาสติกแล้วก็มีรายละเอียดเพาใครที่ชอบเติมแต่งสีนี่ก็มาเติมแต่งได้นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกซีเรียลของมันนะเป็นสเกล1ต่อ24ตัวนี้เป็นสีดำด้านจะมองยากนิดนึงนะครับนะตัวนี้ก็จะมีเป็นแกนเพลาเป็นอะไรพวกนี้นะก็เป็นองค์ประกอบใต้รถนะครับเพื่อให้มันสมจริงยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาดูดีเทลละเอียดบางส่วนให้ดูดีคอก่อนนะครับนี่เป็นส่วนของดีคอติดมาดีนะในช่วงของกระบะท้ายนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับสังเกตดูข้างในมันจะมืดๆหน่อยนะครับนะตรงนี้จะเป็น PVC ครับพูดง่ายๆก็คือเป็นยางเวลาเราไปกระทบอะไรมันก็เราไม่ต้องกลัวหักถ้าเกิดเป็นเจ้าอื่นอาจจะเป็น ABS ซึ่งมันเป็นแข็งนะแต่ตัวนี้เวลาชนปุ๊บมันก็จะพูดง่ายๆมันก็คือเป็นยางอะนะโอเคสิ่งแรกลูกเล่นก็คือเปิดประตูได้ประตูเปิดง่ายเลยนะนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็คือคอนโซลรถนะครับมีให้เหยียบมีกระปุกเกียร์โอ้เหมือนจริงนะถือว่าโอเคนะในราคา350บาทนะช่วงจัดโปรนะครับนี่ประตูซ้ายนะครับประตูขวาเปิดได้ครับแจ่มเลยน้ำหนักเนี่ยไม่เบานะครับหนักนะนี่ห้องเครื่องครับเปิดดูได้เลยนี่เปิดแล้วก็ค้างสวยงามนะตัวนี้นะครับแต่ข้างในเป็นสีโครเมียมใครที่เป็นสายทำสีซื้อปากกาชาร์ปี้ในเซเว่นนะครับมาเติมแต่งไปเลยทำรอยเวเทอริงนะสมจริงยิ่งขึ้นแต่มันยังไม่พอกระบะท้ายเปิดได้หรือเปล่าเออเปิดได้กระบะท้ายก็เปิดได้กระบะท้ายเป็นเหล็กนะกระบะท้ายเนี่ยเขาทำลูกเล่นก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะของสลักนี่นะครับสังเกตมันจะเป็นสลักตรงนี้นะเราต้องสไลด์ขึ้นก่อนครับแล้วก็กดลงเออดีนะครับการตกนะเวลาเราเล่นเราอยากโชว์นะครับการตกอย่างดีเวลาเราจะเปิดกระบะท้ายก็ดึงขึ้นครับแล้วก็ปล่อยถ้าเกิดใครมีอยากทำเป็นจำลองขนถังน้ำหรือว่าเล่นสงกรานต์มีโมเดลสเกล1ต่อ24ผมคิดว่าโอเคเลยนะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับถือว่าเล่นได้เยอะนะราคา350บาทนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยภาพสวยๆให้ดูรายละเอียดรอบคันอีกรอบนึงนะครับ
นใจก็เฟซที่ผมโพสตอนแรกนะเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะสนใจนะครับมีของเรื่อยๆมาจัดโปรนะครับจากร้าน FM Toy นะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับภาพสวยๆท้ายคลิปเลยเชิญดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกคลิปนึงนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ กดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ